แล้วก็เหมือนสมาธิเราไอ้เราก็ไปเดินตอนนั้นเราทำอยู่บ่อนใช่ไหมเวลาบ่อนมันไม่มีคนอ่ะเขาก็ต้องใช้เราชาติไปเธอไปลูกค้าหน่อยเราก็ถามว่าแถวไหนบอกโอกระโบโอ้โหอีหลานมันเยอะของมันคุ้มอ่ะอีหลานแล้วต้องจอยใหญ่นะมันได้ดินมั้งอ่ะมันได้ดินมั้งไม่ลงอ่ะเราก็แบบผู้หญิงมันเดินซอยมันอยู่ตามซอยซอยดักซอยนะมีแถวเวียดนามเยอะนะนี่นี่แหละตอนที่พี่อยู่สระบุรีพี่ไปหาแกนะแล้วพี่ก็แวะไปที่ชิมปุไปกินตังมาไปกับลูกน้องไอ้แต่พอลูกสมัครอ่ะไอ้ออสอ่ะก็ไปเดินดูแบบร้านที่เราเคยเดินผ่านก็คือหรือแม่งเป็นถ้วยจานหน้าไอ้ดำอ่ะโอ้โหแล้วแม่งเล้าหรือที่หายไปหาเนี่ยเออมันเกียร์แขกมันเล้าหรือมันมันก็ถามยืนคำฟอร์มมันถามเราบอกไทยแลนด์พัทยามันอ๋อพัทยานี่มาก่อนอยู่พัทยาเนาะแล้วเป็นมุมนี้มันภาษาญี่ปุ่นเก่งมากเลยนะเราไปอยู่สองปีเนี่ยเราพูดได้มีกี่คำเองไอ้มุมนี้แม่งโอ้โหมันคุยเก่งมากอะไรเลยฮะแต่ตอนนี้เวียดนามเยอะกว่าเยอะมากพี่ต้องรู้นะฮะมันจะเป็นยุกยุกกันนะคุยลานออกไปกันนี่พวกไอ้ดำไอ้คนดำยังไม่ได้เลยพวกจานหน้าก็พยายามก็ต่อยไอ้เป็ดไงตามบ้านมันจะพวกจานหน้ามันต่อยจริงอ๋อโอเคเฮ้ยเอาวันนี้เลยดีกว่าเวียดนามอ่ะเสียเวลาเยอะมากไม่คุยเรื่องเดี๋ยวที่แถวซีดูกูอ่ะนะมึงทำไมอยู่นี่คุยแล้วเป็นบอลไม่เอาไปเป็นแล้วเป็นเด็กฝึกหัดของสโมสรไหนเออยังไม่ไปอ่ะแล้วผมคิดว่าหนักตังเรียนออกป่ะเด็กเรียนมออะไรแล้วม.5นะนั่งฟังเฮ้ยลุงคุยกันได้หมดเลยนะคุยกันปกติเลยค่ะไม่ไม่รับฟังว่าเวลาตอนนั้นบินจากบาอาเซอร์ไบจานไปแล้วก็โทรหาเขาก่อนคนแรกเลยอะไรว่าไปแป๊บเดียวได้เงินก้อนปุ๊บเลยจับกลางแล้วป่ะคืนที่เช้าก่อนคืนที่เช้า 2,000 มาห่วงข้าวหนีที่เป็นห่วงข้าวหน่อยแต่เราก็ต้องไปดูอยู่ข้างนอกเนี่ยเราก็ไปมา10กว่าประเทศแล้วเนี่ยแต่ที่ชอบที่สุดคือญี่ปุ่นนะคือปัญหาที่มันไม่ใช่ปัญหาคือมันเป็นแต่ไปอยู่บ่อนเข้าบัญชีใช่ไหมแล้วมันเป็นศูนย์รวมคนไทยอ่ะเวลาใครไปใครมามันก็ต้องไปเพราะรู้เนี่ยพวกน้องมวยมันอยู่บ่อนนี้กันเยอะแฮะมันก็จะไปหาเนี่ยใช่ไปเจอกันนะไปเจอกันไปยุ่งไปต่อยกันวิ่งไปทีหลังที่ไปทีหลังไปครับปิดไปปี35